สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนวโน้มของฝนตกหนักนะคะยังมีเกิดขึ้น14จังหวัดนะคะในขณะที่พื้นที่ทางด้านของภาคอีสานและภาคใต้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้นะคะแนวโน้มของฝนนั้นจะมีมากค่ะสำหรับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายจังหวัดค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในระยะนี้ขณะที่ไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานมีความเสี่ยงฝนตกหนักที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมขณะที่ภาคกลางนะคะมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดขณะที่ภาคใต้ระยะนี้มีเพียงฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มของสภาพอากาศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้กันค่ะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 160-80 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงนะคะโดยบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ในวันนี้ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 27-35 องศาเซลเซียสคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ